คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้คุณวรรัตน์อิสรางกุลอยุธยาได้พาไปติดตามชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนที่เปลี่ยนไปนะคะ7ปีหลังสึนามิไปดูกลุ่มแรกนะคะก็คือผู้คนมอแกนที่เกาะเหลาจังหวัดระนองกับการปรับตัวที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีวันนี้ไปดูอีกกลุ่มนึงนะคะที่ต้องอยู่ร่วมกันกับคนไทยใช้เวลาปรับตัวกันมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วง7ปีนะคะที่จังหวัดพังงาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนมอแกนพวกเขาบอกว่าถูกกลืนไปและต้องปรับตัวอย่างมากเช่นกันค่ะติดตามจากคุณวรรัตน์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะทุกเสาร์อาทิตย์โกห้องผู้นำชนเผ่ามอแกนจังหวัดพังงาจะสอนภาษามอแกนให้เด็กๆในหมู่บ้านทุ่งว่าตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าเป็นประจำเพราะนอกจากเหตุการณ์สึนามิจะพรากชีวิตคนในชุมชนของพวกเขาไปเกือบ50คนแล้ววัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมก็เริ่มจะเลือนหายไปหลังความเจริญทางวัตถุเข้ามาแทนที่พอเกิดมาปุ๊บคุณหมอก็ถามแล้วอ่ะให้ลูกกินนมนี้นะแม่จะไม่พูดภาษาโมแกนเลยเพราะอะไรเพราะเวลาเรารู้หนังสือนี่มันจะไม่มีหนังสือภาษาโมแกนในโลกนี้ไม่มีถ้าหนังสือบอกว่าหมอว่าเวลาไปเกิดเนี่ยยำจรนะจะนัดไหนนะไม่มีอ่ะมันจะมีบอกว่าลูกเธอเกิดแล้วนะต้องให้กินนมกินอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นภาษาหนูไปหมดเลยทีนี้ผมกลัวท่านทำตรงนี้มันจะหลุดมันพอหลุดไปแล้วมันไม่ได้เป็นโมแกนมันเป็นภาพที่ไม่สวยอ่ะคือสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นมีโทรศัพท์มือถือมีทีวีมีมอเตอร์ไซค์หรือมีของใหม่ๆอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆคือเปลี่ยนมาเพราะเรื่องใหม่ๆจากที่นี้ก่อนสึนามิหมู่บ้านแห่งนี้มีป่าหญ้าบดบังถนนเพชรเกษมด้านหน้าชาวมอแกนที่นี่จะอยู่กันเงียบๆในชุมชนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกแต่หลังจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้จึงอยู่ในสภาพติดถนนไม่แยกห่างจากสังคมเมืองภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับวิถีชีวิตของชาวมอแกนบ้านทุ่งว่าจังหวัดพังงาหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นนะคะวิถีชีวิตเดิมๆของพวกเขามักจะก่อสร้างบ้านโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่นใบจากหรือว่าไม้ระกำแต่ปัจจุบันนี้บ้านของพวกเขาส่วนใหญ่มักจะปลูกสร้างด้วยไม้หรือว่ามีการต่อเติมโดยใช้อิฐบล็อกค่ะและล่าสุด 2-3 ปีหลังมานี้เมื่อเทคโนโลยีเข้าถึงพวกเขามากขึ้นบ้านแต่ละหลังก็เริ่มจะมีภาพของจานดาวเทียมติดอยู่ตามบ้านหลังต่างๆมากขึ้นด้วยแม้ขนาดบ้านที่ได้หลังจากสึนามิจะกว้างขึ้นแต่ก็ไม่หลงเหลือสภาพความเป็นบ้านของชนเผ่ามอแกนอากาศที่เคยหมุนเวียนได้อย่างง่ายๆถูกปิดกั้นเป็นผนังทึบวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นหารายได้ดำรงชีวิตในแต่ละวันเข้ามาแทนที่การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมเงินจากการเก็บขยะขายวันละไม่กี่ร้อยบาททำให้พวกเขามีกินแต่ก็ลดคุณค่าตัวตนของมอแกนคือข้างก่อนมันอยู่แบบง่ายๆอ่ะตื่นขึ้นมาผมก็ต้องลงทะเลละตื่นขึ้นมาแม่ก็สั่งเดียวเหล่นองกันขึ้นไปหลายอ่ะบางทีการทำไร่ทำนาตรงนี้เดินออกไปทำสวนยังไงล่ะคือไม่มีที่ดินของใครทั้งสิ้นคือสมัยก่อนมันเป็นที่ดินส่วนบุคคลนี่แหละแต่ว่าบางคนเขาข้าไปทำได้ผมรู้ไหมมะพร้าวลูกมันกินได้มะละกอลูกมันกินได้แต่ตอนนี้มันไปไม่ได้เลยเช่นเดียวกับเด็กๆมอแกนในหมู่บ้านเกาะนกตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาถูกคนเฒ่าคนแก่ฝึกฝนการรำรองเงงให้เป็นประจำและพาไปแสดงตามงานต่างๆเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าเพราะหลังเกิดสึนามิพวกเขาได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆได้เห็นเทคโนโลยีและของใช้ฟุ่มเฟือยของเพื่อนวัยเดียวกันประกอบกับอยู่ท่ามกลางสังคมคนเมืองในหมู่บ้านเด็กๆหลายคนจึงยอมรับว่าบางครั้งพวกเขาก็รู้สึกคล้อยตามความเจริญที่รายรอบตัวก็หนูก็อยากมีเหมือนกันมีเทคโนโลยีสื่อสารคอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าเราได้คอมพิวเตอร์มาเราจะหาข้อมูลได้ค่ะแล้วได้ทันสมัยเหมือนเพื่อนด้วยค่ะ
ความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นตลอด7ปีที่ผ่านมาทำให้แพลนประเทศไทยองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งทำงานด้านสิทธิเด็กเห็นความจำเป็นที่จะดึงผู้อาวุโสและผู้นำชุมชนเป็นแนวร่วมทำงานเชิงรุกเพื่อรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวมอแกนความพยายามที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้นำเยาวชนที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยด้วยเนี่ยก็เล็งเห็นว่าถ้าอย่างนั้นก็จะต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมของมอแกนไว้นะครับวัฒนธรรมนึงก็คือในเรื่องของภาษานะครับวัฒนธรรมนึงก็คือในเรื่องของวิถีชีวิตที่เขาใช้อยู่วัฒนธรรมนึงก็คือเรื่องของการแสดงอะไรต่างๆที่เป็นวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเหล่านี้มันก็จะกลายมาเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่จะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมมอแกนนะครับก็มีการพูดคุยถึงท่านที่จะต้องมีการทำสื่อออกมาในแง่ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมมอแกนดึงเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งก็จะเป็นครูภูมิปัญญาครับแพลนเป็นเพียงผู้ที่จะอยู่เบื้องหลังที่จะคอยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพูดคุยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยวันนึงถ้าสมมติว่าแพลนไม่ได้ทำงานที่นั่นเนี่ยองค์กรเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะทำงานร่วมกันเองชาวมอแกนในจังหวัดพังงาไม่ปฏิเสธว่าหลังสึนามิคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นเมื่อได้เข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขแต่ในทางกลับกันการค่อยๆกลืนหายของวัฒนธรรมท้องถิ่นหากไม่เร่งปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่แล้วในที่สุดพวกเขาอาจไม่หลงเหลืออะไรที่เป็นความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเองวรรักษ์อิสรางกูลณ อยุธยาไทย PBS รายงาน